ยี่กับสายฝนชีช้างวีคลี่สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชีช้างวีคลี่และรับบรรยากาศส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบนี้นะคะเราก็มีสกู๊ปพิเศษค่ะที่ไปขยี้เหล่าซุปตานะคะว่าปีกระต่ายที่ผ่านมาของพวกเขาเป็นกระต่ายแบบไหนและปีหน้าปีมังกรอยากให้เป็นปีมังกรอะไรอยากรู้แล้วใช่ไหมคะไปขยี้กันเลยค่ะอ่ะปีนี้เป็นปีกระต่ายค่ะเราคาดหวังว่าเป็นกระต่ายแบบไหนในต้นปีแล้วพอมันปลายปีแล้วมันเป็นกระต่ายตามที่เราหวังไว้จริงๆตอนต้นปีอ่ะเป็นช่วงที่เข้าช่องแบบใหม่ๆเลยค่ะเพิ่งเซ็นช่องได้แบบไม่นานเลยแล้วเราก็เหมือนมีความหวังเนาะว่าเราจะแบบก้าวไปอีกขั้นนึงก็คือได้ละครสักเรื่องนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอมาถึงปลายปีจริงๆอ่ะมันก้าวแบบหลายก้าวเลยอะค่ะแบบกระโดดเลยก็ว่าได้สำหรับกระโดดถึงๆเลยใช่ไหมใช่คือสำหรับหนูอะคือแบบคือถือว่ากระโดดเลยค่ะเพราะว่าเราได้ทั้งมีโอกาสได้เล่นทั้งละครทั้งภาพยนตร์แล้วก็คาแรคเตอร์ที่แบบหลากหลายมากสรุปปีนี้เนี่ยละครกี่เรื่องปีนี้เหรอมีคนเกมรักใช่ไหมถ้าปีหน้าก็มีละออจานมีผู้บ่าวแล้วก็มีอีบัวก็คือ4เรื่องก็ปีหน้าค่ะปีมังกรคาดหวังไว้ว่าอยากให้เป็นมังกรแบบไหนต้องเป็นมังกรตัวใหญ่แน่นอนอก็คือกระต่ายแค่กระโดดใช่ไหมแต่ว่ามังกรเขาบินได้ไงเราก็บินไปเลยลุกนี่ไปเลยใช่สันกระต่ายสู้ชีวิตครับผมครับปีนี้กระต่ายสู้ชีวิตเลยครับก็กระต่ายตัวนี้ก็ให้ดราม่านะก็เจอเรื่องเยอะแยะมากมายครับผมก็ลมลุกคุกคานมาบ้างแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ยังก้าวต่อไปกระต่ายตัวนี้กระโดดไปข้างหน้าต่อไปนะครับก็เชื่อว่าปีที่ผ่านมาก็เป็นปีที่ทำให้เราโตขึ้นเยอะมากๆด้วยดีใจแล้วก็ดีใจที่กระต่ายตัวนี้ก็ยังมีพี่ๆน้องๆแฟนคลับแล้วก็พี่ๆอีกหลายๆท่านน้องๆหลายๆท่านที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็ให้กำลังใจเราเสมอขอบคุณมากๆครับสำหรับปีที่ผ่านมาปีหน้าสู้ไปด้วยกันครับปีหน้าเราแปลงร่างจากกระต่ายเป็นมังกรนะมังกรใฝ่เรียนมังกรใฝ่รู้ปีหน้าก็มีแพลนหลายๆอย่างครับผมก็อยากทำในสิ่งที่เราอาจจะยังไม่เคยทำมาก่อนหรือบางอย่างที่เราเคยทำมาแล้วแล้วอยากทำให้มันดีกว่าเดิมก็รอติดตามแล้วกันงั้นให้รีวิวหน่อยว่าในปีกระต่ายที่ผ่านมาของมาย่าเป็นกระต่ายแบบไหนยังไงคะจริงๆปีกระต่ายปีนี้ก็เป็นปีที่มาย่าคาดหวังว่าโอเคเราน่าจะกระโดดแบบเหมือนกระต่ายเนาะงานที่การงานนู่นนี่นี่นั่นก็คือมันเป็นไปตามหวังจริงๆค่ะปีนี้คืองานเยอะทุกวันเยอะจนแบบไม่ได้นอนเลยประมาณนี้แต่ว่าคือมันก็แฮปปี้เพราะว่าเราสึกว่าเราเอนจอยกับการทำงานมันคือตรงตามแบบแพลนที่เราวางไว้ตั้งแต่ต้นปีแล้วปีหน้าเป็นแบบปีงูใหญ่เนาะก็คือหวังว่าแบบมันจะเลื้อยโคตรเครื่องแบบว่าแบบเป็นฟีลโฟลว์แบบเลื้อยแบบงานก็แบบเป็นปีที่แบบคาดหวังว่าจะเป็นอย่างงานแล้วก็งานก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ไม่มีอุปสรรคใดๆแบบว่าเลื้อยคานได้ล้มถึงแม้จะล้มลุกคานก็จะเลื้อยไปประมาณนี้ค่ะที่ผ่านมานะคะเป็นละครที่แบบได้ออนเรื่องแรกเนาะที่ได้เห็นเลยเป็นแบบได้เห็นหน้าค่าตามาย่าในฐานะนักแสดงเป็นเรื่องแรกของช่อง3นะคะก็คือกรงดอกซอยนั่นเองค่ะในบทบัวผัดนั่นเองปีหน้าปีมังกรเนาะปีงูใหญ่มีผลงานอะไรที่เตรียมที่จะให้ได้เห็นอีกบ้างค่ะปีหน้านะคะสำหรับบิ๊กโปรเจกต์เลยเรียกว่าเป็นบิ๊กโปรเจกต์ของช่อง3เลยก็ได้นะคะก็คือเป็นซีรีส์วายเรื่องแรกของช่องนะคะก็คือเรื่องคุณได้ไปต่อค่ะมาย่านะคะก็เป็นนักแสดงหนึ่งในนั้นนะคะก็เป็นพี่ฟุ๊กกับพี่จูเนียร์เนี่ยก็คือจะเล่นเป็นตัวอะไรก็เดี๋ยวรอดูนะคะแล้วก็จะมีซีรีส์ของเป็นของมาย่าจากแบบว่าทางข้างนอกก็ฝากติดตามในฐานะนักแสดงซีรีส์เรื่องนั้นด้วย มีละครนะคะตอนนี้ก็ที่กำลังจะทำคิดว่าปีหน้าก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเรื่องใจขังเจ้าอันนี้แล้วผมเป็นพีเรียดอีกแล้วเนาะเป็นพีเรียดอีกแล้วไม่ใช่ว่ามายาถูกฉลกกับพีเรียดนะคะจริงๆเรื่องนี้เป็นรับเชิญนิดนึงค่ะก็เป็นตัวละครเส้นเรื่องที่ประมาณว่าคือเป็นเด็กน้อยเราก็เล่นเป็นเด็กน้อยใสๆคืออาจจะถูกแบบแต่งแต้มสีที่มันแบบไม่ดีอะไรประมาณนี้แล้วก็ร้ายหรอไม่ร้ายคือเราเป็นเด็กน้อยที่ถูกรังแกเรียกได้ว่าเรื่องนี้เลยแล้วก็มีอีกเรื่องนึงนะคะในวันที่ผมคลั่งพายมายาก็เพิ่งปิดตัวไปนะคะอันนั้นก็เล่นเป็นเด็กน้อยที่ออกแนวแบบซุกซนนิดนึงเป็นแบบสาวแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเกนคือเป็นน้องสาวที่โดนพี่ชายสปอยเราก็จะเป็นวีนขี้วีนเลยอันนี้ก็คือเป็นคาแรคเตอร์ใหม่ที่แบบได้เล่นกับทางช่องนะคะก็ฝากติดตามมาย่าในเวอร์ชันแบบทั้งมีขี้วีนแล้วก็เป็นแบบถูกแบบแกล้งอันนี้รอติดตามด้วยนะคะเป็นกระต่ายที่กระตือรือร้นละกันเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่แบบว่า
ทำงานเยอะรวมถึงแบบว่าผมทำบ้านด้วยก็จะแบบแอคทีฟตลอดเวลาต้องไปดูงานต้องทำงานอยู่กองอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเป็นปีที่แบบแอคทีฟมากๆของผมปีนึงอย่างเป็นมังกรที่แบบอยู่ในถ้ำคือแบบคาดหวังว่าแบบสมมติงานที่เราทำไปแล้วออนแอร์แล้วเราก็จะได้แบบอยู่บ้านดูงานตัวเองแล้วบ้านที่เราทำไว้เนี่ยอยากให้มันเสร็จปีหน้าเข้าอยู่เราก็จะได้แบบเอ้ยเป็นปีที่ชิลๆดูงานตัวเองอยู่ในบ้านใหม่ของเราอะไรอย่างนี้งั้นปีนี้ปีกระต่ายค่ะกระต่ายที่เราคาดหวังไว้ในต้นปีพอตอนนี้ปลายปีแล้วมันเป็นกระต่ายตามหวังเราไหมปีนี้เราคาดหวังว่าจะต้องเป็นกระต่ายเงินกระต่ายทองนะจะต้องเป็นปีที่รับทรัพย์รับโชคสรุปคือรับงานค่ะงานก็คัดแบบรัวๆนะไม่หยุดก็ถือว่าเป็นปีที่ดีค่ะที่แบบได้รับโอกาสในเรื่องของละครเพราะว่าก็ได้อยู่ในโปรเจกต์เทวพรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะปีหน้าก็จะได้ออนแอร์แล้วอะไรกงดอกสร้อยก็ออกอากาศกงดอกสร้อยก็ออกอากาศใช่ถือว่าเป็นปีรับทรัพย์รับโชคนะคะกระแสตอบรับกระแสตอบรับดีมากค่ะคือตั้งแต่กงดอกสร้อยออกไปทำให้คนรู้จักหนูแบบเพิ่มขึ้นก็จะเป็นคนละกลุ่มกันแบบตอนแรกก็จะเป็นสายหนังภาพยนตร์ใช่ไหมคะพอมาทางฝั่งละครก็จะมีแม่ยกละครเพิ่มขึ้นแม่ยกแม่ยกแล้วก็ดวงใจเทวพรหมก็ปิดกล้องเรียบร้อยปิดกล้องเรียบร้อยเตรียมออนแอร์แล้วค่ะแล้วก็ได้เปิดตรงเปิดตัวอะไรไปเนาะใช่เราจะเปิดหัวใจเอออ่ะปีหน้าเป็นปีมังกรเราคาดหวังจะให้เป็นปีมังกรเป็นปีงูใหญ่แบบไหนยังไงคือด้วยความที่เป็นปีมังกรเนี่ยก็พูดอยู่แล้วถึงความยิ่งใหญ่อลังการชื่อเสียงเงินทองปีหน้าก็คาดหวังในเรื่องของชื่อเสียงค่ะอยากจะให้แบบเทวพรมเนี่ยปังๆนะทุกคนจะได้จดจำหนูยดาได้สักทีนะคะอยากให้ประสบความสำเร็จเนาะอยากให้ประสบความสำเร็จใช่เพราะว่าก็เป็นโปรเจกต์ที่แบบผู้หลักผู้ใหญ่ก็คาดหวังอะไรเงี้ยแล้วก็ตั้งใจทุ่มเทกันสุดๆค่ะเป็นปีกระต่ายที่เหนื่อยมากครับผมเพราะผมถ่ายละครเยอะมากปีกระโดดรับงานรัวๆเลยใช่เหมือนกระต่ายที่กระโดดรับงานเรื่อยๆอะไรเงี้ยแบบมีแบบ6เรื่อง6 7เรื่องอะไรเงี้ยคือออนปีหน้าออนแอร์6เรื่องอุบัติรักเกาะสวรรค์ลมเล่นไฟชุดดวงใจเทวพรหมกับสองอันนี้ไปรับเชิญอีบัวกับไอ้ขวานผู้บ่าวสุดซ่ากับวิลาขาซิ่งที่เป็นภาษาอีสานที่เล่นกับสมิธกับเดนิสโทษถังรักเธอที่ไปรับเชิญเป็นนักการเมืองคาแรคเตอร์ก็ไม่เหมือนกันเลยอะไรเงี้ยยากแต่ก็สนุกดีเป็นปีที่รู้สึกว่ากระโดดรับงานไม่คาดคิดว่ามันจะเข้ามาเยอะขนาดนี้ไม่เคยมีละครแบบต่อปีจริงๆเคยเกินแบบ3เรื่องหรืออะไรเงี้ยอันนี้ทะลุแบบ6อะไรเงี้ยก็เลยแบบก็ปีหน้ามังกรทองก็มังกรปีหน้าอยากเป็นมังกรแบบไหนมังกรทองเลยทองสมชื่ออยากมีเงินมีทองขอตั้ง10เรื่องก็ได้ฮะไหวฮะคิวได้กระต่ายของผมในปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นกระต่ายที่สู้ชีวิตพอสมควรครับเพราะว่าเราผ่านอะไรมาเยอะมากในปีนี้หลายๆอย่างครับทั้งเรื่องส่วนตัวเองเรื่องงานหรือว่าเรื่องหลายๆอย่างแต่ว่าก็เป็นกระต่ายที่สู้ชีวิตแล้วรอดมาได้แล้วก็ทำให้เราแข็งแรงขึ้นครับปีหน้าผมขอเป็นมังกรไฟเพราะว่าขอมีไฟแรงๆแบบนี้เหมือนเดิมแล้วก็สู้ต่อไปครับผมแล้วก็ให้อะไรหลายๆอย่างที่ผ่านเข้ามาเนี่ยทำให้เราเติบโตขึ้นเรื่อยๆดีกว่าแต่ก็ยังมีไฟแรงพร้อมต่อสู้ไปข้างหน้าเหมือนเดิมคิดไว้เป็นกระต่ายแบบสดใสครับในทุ่งหญ้าแบบว่าโล่งกว้างเขียวกระจีลมพัดเอื่อยๆมีดอกหญ้าดอกไม้อะไรทุกอย่างรับรื่นใช่ครับผมแล้วในความเป็นจริงเป็นยังไงคะพายุเข้าพอดีไซโคลนมาเลยกระต่ายแบบว่าสู้ชีวิตครับก็จะแบบสบักสบอมหน่อยแต่ก็ได้อะไรเยอะเหมือนกันเพื่อที่จะเติบโตในปีต่อๆไปพูดเอาคอนเทนต์เฉยๆอะไรอย่างงี้จริงๆก็เป็นปีที่สดใสปีนึงเลยครับแล้วก็ทั้งงานทั้งสุขภาพรวมถึงชีวิตหลายๆอย่างก็ปีนี้ก็เป็นปีที่ดีมากๆอีกปีนึงครับผมที่เพิ่งผ่านพ้นไปครับก็คือเรื่องสาครรักครับผมแล้วก็ที่กำลังจะมาในปีหน้าเขาก็มีเรื่องทานตรีครับผมแล้วก็อีก3เรื่องไม่แน่ใจว่าจะได้ดูช่วงไหนใช่ก็จะมีเรื่องพยัคฆ์ร้ายซ่อนลายครับปิดอนงแล้วก็แม่เลี้ยงครับผมนี่ปิดกล้องไปเรียบร้อยแล้วปิดกล้องไปเรียบร้อยแล้วรอออนแอร์แล้วกำลังถ่ายทำครับผมตอนนี้กำลังถ่ายทำเรื่องคุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นหานมิใช่หงครับผมแล้วก็ก็แต่รับงานเยอะเนี่ยแล้วก็มีอีกเรื่องนึงคือเรื่องใจขังเจ้าครับก็เป็นอีกปีนึงที่เปิดประสบการณ์เพราะว่าตั้งแต่เล่นละครมาเนี่ยไม่เคยเล่นพีเรียดแบบลึกๆเลยนี่ก็มาพีเรียดคู่เลยครับผมก็สนุกดีปีหน้าก็ยังได้อีกใช่มั้ยคะได้อีกครับผมได้เรื่อยๆครับพร้อมเปิดรับทุกบทบาททุกคาแรคเตอร์ทุกประสบการณ์ครับผมคิดว่าจะเป็นมังกรแบบไหนถ้าคิดไว้นะครับก็อยากจะเป็นแบบว่ามังกรทองเนาะแบบเฉิดฉายอยู่บนก้อนเมฆมีแสงส่องสกราวอะไรอย่างงี้ครับผมแต่ว่าจะเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรครับเราก็จะอยู่กับมังกรไปตลอดทั้งปีจะอยู่กับมันให้ได้แล้วก็ต้องมีความสุขครับ
ีนี้ไม่มีกระต่ายใช่ไหมก็คือเป็นกระต่ายที่สมบุกสมบันมากเพราะว่าเคยได้ยินคำว่าเราสู้ชีวิตแล้วแต่ชีวิตสู้กลับไหมคะหนูเป็นกระต่ายตัวนั้นเรื่องงานเรื่องใดๆอะไรเงี้ยแค่เอาจริงๆนะแค่หนูขับรถอยู่บนท้องถนนหนูก็สู้แล้วค่ะสู้ปะอะไรอย่างเงี้ยต้องสู้สู้ตลอดสู้ทุกวินาทียกเว้นนอนอยากเป็นมังกรแบบไหนใช่ไหมคะอยากเป็นมังกรที่ไม่สู้ชีวิตละแต่เป็นมังกรที่อะไรเข้ามาก็รับได้หมดรับได้หมดแครี่ได้หมดอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือว่าจะเป็นเรื่องใดๆในชีวิตอะไรเงี้ยอะไรเข้ามาก็ขอให้เราแบบว่าอยู่กับมันได้แล้วก็รับมือกับมันได้แล้วก็ไปผ่านไปได้ด้วยดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะปีนี้เป็นปีกระต่ายกระต่ายที่เราคาดหวังไว้ในต้นปีกับภาพรวมปลายปีแล้วมันเป็นยังไงก็ผิดคาดนิดหน่อยค่ะเราคาดหวังว่าจะโดดเด้งโดดเด้งแต่ว่ามันเด้งถึงรับงานเด้งถึงเด้งถึงแต่ว่ามันขี้เศร้าไปนิดค่ะงานปีนี้โอเคเลยค่ะก็ถือว่าระดับกลางๆยังรับได้อีกปีหน้าก็รับได้อีกเยอะเพราะว่าปีหน้าเดี๋ยวเขาจะมีแผนแบบปิดจ้องแล้วอย่างเงี้ยค่ะปีนี้มีอะไรบ้างที่แบบต่ออากาศถ่ายทำอยู่ปีนี้นะคะก็มีทาตรีกำลังจะออกอากาศแล้วก็มีคุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นทหารไม่ใช่หงกับเพลงพยักที่ถ่ายทำอยู่นี่ขนาดคิดซาวยัง3เรื่องนะเอ้ยก็ไม่เท่าไหร่ยังได้อีกยังได้อีกค่ะเป็นคนแบบขยันรับงานดึงดังโดดๆเด้งๆงั้นปีหน้าปีมังกรอยากจะให้เป็นมังกรแบบไหนอยากให้เป็นมังกรแบบมังกรทองที่แบบไฟรุกทุกพรานฮอตอย่างนี้เลยค่ะเป็นมังกรฮอตนะมังกรฮอตค่ะพร้อมรับงานไม่ได้นอนซูซ่ารับเงินไม่ได้นอนอย่างนี้ได้ค่ะเป็นกระต่ายที่สู้ชีวิตวิ่งทุกก้าวด้วยแบบว่ามีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนเราไปสุดทุกก้าวมีน้ำหนักพร้อมลุยเป็นปีที่ดีค่ะได้เพราะว่าเป็นปีที่ผลงานเราได้ออกมาออนแอร์ให้ได้ทุกคนได้เห็นก็คือเรื่องแคนแล้วก็เป็นปีที่เราได้ถ่ายเรื่องใหม่ด้วยก็คือเรื่องผู้บ่าวสุดซ่ากับอีลาอัซซิ่งรู้สึกแบบว่าแฮปปี้หัวใจมันแบบว่าเป็นมังกรที่แข็งแกร่งอ่ะแบบว่าเป็นคนที่พัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆแบบแข็งแกร่งพร้อมลุยก็ตายอ่ะภาพที่ผมมองไว้คือแบบมีความกระโดดเนาะก้าวหน้าทางการงานนี่พูดถึงโหราศาสตร์แล้วดูดีขึ้นมาทีก็ค่อนข้างไปในทิศทางที่บวกขึ้นใช่ผมคิดว่าก็มีละครมากขึ้นอะไรอย่างงี้ก็ถือว่ากระโดดรับงานไหมปีนี้กระโดดรับงานเยอะเลยใช่มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างขวัญฤทัยยายปลาไหลกับนายไฮโซน่านฟ้าชลาลัยหนังภาพยนตร์นี่500ล้านเลยนะเป็นนักแสดง500ล้านเลยนะที่หยดแล้วก็ซีรีส์เรื่องคุณได้ไปต่อเอาที่เห็นได้ชัดคือภาพยนตร์เรื่องที่หยดเนาะกระโดดไปนู่นกระโดดไปนู่นเลยเราคิดไว้แบบว่าโหเกิน100ล้านแน่ๆแต่ว่าแบบจนมันจะไปแตะ500ล้านได้จริงหรออะไรนะซึ่งมันก็เป็นไปได้คือผ่านกระต่ายมาแล้วเนาะเรากระโดดรับ500ล้านมาแล้วมังกรนี่คือตัวใหญ่กว่าอีกนะเพราะฉะนั้นมันต้องมากกว่า500ล้านนะครับผมอาจจะมีอะไรที่ทำให้ได้รอดูดีกว่าครับผมโอกาสใหม่ๆโอกาสใหม่ๆใช่ครับผมก็พร้อมรับเสมอครับทุกโอกาสครับผมสำหรับปีนี้ที่เป็นปีกระต่ายผมให้ผมเป็นกระต่ายแบบว่าสู้ชีวิตเพราะว่ามันมีเรื่องเรียนด้วยแล้วก็เป็นถ่ายละครเรื่องแรกด้วยประสบการณ์ก็แบบว่ามีอะไรใหม่ๆให้ได้เรียนรู้มากเลยครับก็ต้องสู้ชีวิตกันไปส่วนปีหน้าอยากให้เป็นมังกรที่ประสบความสำเร็จครับผมในเรื่องเรียนเรื่องงานแล้วก็เรื่องอื่นๆด้วยนะครับผมเป็นกระต่ายที่แข็งแรงแล้วกันเพราะปีนี้ออกกำลังกายเยอะมากมีไปวิ่งกับพี่ๆในแสดงในช่องด้วยครับส่วนหัวใจก็แข็งแรงไหมหัวใจก็แข็งแรงด้วยเพราะวิ่งมันก็ช่วยทำให้ใช่ฮาร์ดเรทดีพูดถูกต้องนะครับแล้วก็ปีมังกรก็อยากเป็นมังกรที่มีสตินะครับผมเพราะว่ากระต่ายวิ่งเร็วไปนิดนึงต้องกลับมามีเป็นมังกรมีสติหน่อยเป็นปีนี้เป็นปีกระต่ายที่เดินทางครับเพราะว่าเราเดินทางเยอะมากไปหลายกองนะครับแล้วก็ปีหน้าขอให้เป็นมังกรทองที่แข็งแรงเพราะว่าเราจะได้พร้อมกับทุกอุปสรรคที่เราเจอนะครับผมลอยเลยบินไปเราไม่ต้องเดินทางแล้วบินไปปีกระต่ายก็ต้องดึงดังผมก็ดึงดังเงี้ยดึงดังเพราะว่ามีงานตลอดปีเลยใช่ไหมใช่ครับถ่ายละครตลอดเลยครับผมไม่ได้พักเลยนะผมไม่ได้กลับบ้านเลยนะเนี่ยไม่ได้กลับบ้านเลยมีอะไรบ้างในปีที่ผ่านมาที่เป็นงานของไมกี้ก็ปิดกล้องดวงใจเทวพรหมครบทุกเรื่องครับ
ก็เป็นถ่ายกันมาอย่างหนักเนาะปีนี้หนักมากถ่ายกันมาประมาณ2ปีครับใช่ครับเข้าป่าอยู่ในวังทุกอย่างเลยครับผมมีเปิดละครใหม่แล้วครับผมจะมีผลงานมาให้ชมเรื่อยๆครับเรื่อยๆอ๋อปีหน้านี้ผมจบการศึกษาแล้วนี่ไงปีมังกรเลยออนก็จะออนปีหน้าอันนี้ผมก็รอดูเหมือนกันครับผมยังไม่เคยเห็นตัวเองเล่นในละครเลยก็มันเรื่องแรกอะเนาะนี่เนี่ยผมรอดูพร้อมกับคนดูเลยนะครับเนี่ยรอดูปีมังกรของทุกๆคนเลยนะคะยังไงแล้วก็ปีหน้าปีมังกรก็ขอให้เป็นปีมังกรที่สุขภาพดีและพุ่งทะลุฟ้าในทุกๆด้านของคุณผู้ชมทุกคนด้วยเช่นเดียวกันเลยนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชีช้างวีคลี่